รมสรรพากรนะคะที่เตรียมจะดึงผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาเข้าจดทะเบียนนิติบุคคลเพิ่มเติมทั้งธุรกิจขายตรงธุรกิจอีคอมเมิร์ซเพื่อขยายฐานภาษีตามนโยบายของรัฐบาลค่ะนายประสงค์ภูลธเนศอธิบดีกรมสรรพากรบอกว่าแผนการขยายฐานภาษีตามนโยบายของกระทรวงการคลังจะดึงผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาให้มาจดทะเบียนนิติบุคคลซึ่งที่ผ่านมาได้ดำเนินการกับธุรกิจร้านทองแล้วขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างดำเนินการกับธุรกิจขายตรงร้านขายยาและต่อไปจะดึงผู้ประกอบการที่เกี่ยวกับการท่องเที่ยวทั้งหมดเข้ามาเป็นนิติบุคคลมีทั้งผู้ประกอบการโรงแรมร้านอาหารผู้ประกอบการรถเช่าโดยสารแม้ว่าการให้บุคคลธรรมดามาเป็นนิติบุคคลจะไม่ได้ทำให้ยอดจัดเก็บภาษีนิติบุคคลเพิ่มมากขึ้นแต่จะทำให้การเก็บภาษีทางอ้อมก็คือภาษีมูลค่าเพิ่มเก็บได้เพิ่มขึ้นส่วนการเก็บภาษีผู้ประกอบการค้าขายออนไลน์หรือว่าอีคอมเมิร์ซอยู่ระหว่างเก็บข้อมูลและแนวทางปฏิบัติซึ่งต้องร่วมกันหลายฝ่ายทั้งกรมสรรพากรกระทรวงพาณิชย์กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือว่า ICT และธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งอาจจะต้องแก้กฎหมายให้ผู้ประกอบการมาจดทะเบียนกับกรมสรรพากรหากไม่ดำเนินการจะมีความผิดแต่คงต้องใช้เวลาอีกระยะจึงจะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนอธิบดีกรมสรรพากรยังกำชับให้เจ้าหน้าที่นะคะจัดเก็บภาษีปีงบประมาณปี59ที่จะสิ้นสุดวันที่30กันยายนนี้ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 1.75 ล้านล้านบาทซึ่งกระทรวงการคลังปรับลดให้ต่ำกว่าเป้าหมาย 1.4 แสนล้านบาทเพราะว่าเศรษฐกิจยังฟื้นตัวไม่เต็มที่สำหรับปีงบประมาณ2560กรมสรรพากรมั่นใจว่าจะจัดเก็บภาษีได้ตามเป้า 1.8 ล้านล้านบาทเพราะเศรษฐกิจช่วงนั้นน่าจะขยายตัวขึ้นต่อเนื่องอีกทั้งกรมสรรพากรได้เร่งเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บเช่นการทำบัญชีเดียวทำให้ผู้ประกอบการเสียภาษีสอดคล้องกับความเป็นจริงมากขึ้นค่ะ